This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของอานุภาพของซีรีส์วายเขาบอกเรื่องของความดังที่ผ่านสตรีมมิ่งหรือว่าผ่านหนังสือนวนิยายอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าสิ่งนี้สามารถสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เป็นมูลค่าเพิ่มให้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนมีดก็ตามมันจะเป็นเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับก็คือกิจกรรมต่อเนื่องจากตัวซีรีส์วายกันนะครับกับนักเขียนนิยายซีรีส์วายนามปากการังสิมันคุณหมออุเทนบุญอรณะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อที่แล้วคุยยังไม่หายมันเลยคุณหมอคุณหมอบอกว่าองค์ประกอบของซีรีส์วายไทยซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของซีรีส์วายในเวลานี้เนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องความรักสดใสองค์ประกอบของความเป็นไทยนักแสดงหน้าตาดีafter sale service แสดงว่ามันมีธุรกิจที่ต่อเนื่องมาจากแค่การเห็นบนสตรีมมิ่งหรือบนแผ่นฟิล์มนะครับอยากคุณหมออธิบายฟังว่าระบบนิเวศมันอีโคซิสเต็มของสิ่งที่มันต่อเนื่องมาจนเป็นระบบเศรษฐกิจได้มันมีอะไรบ้างครับอ่ะอย่างนี้ก่อนคือละครกับซีรีส์นะครับคือซีรีส์มันคือbusiness model ที่ develop มาจากตัวละครคิดในเมืองไทยนะคือประมาณเมื่อก่อนนะเวลาเราทำละครเราทำซีรีส์ครับเราก็จะขายสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็มาซื้อช่วงเวลาโฆษณาอันนี้มันคือเป็นรูปแบบเดิมนะรูปแบบเดิมใช่ไหมครับทีเนี้ยตอนที่มีซีรีส์วายเนี่ยปรากฏว่ามันสร้างความโด่งดังได้มากนักแสดงถูกพูดถึงเยอะยังมีคนพูดถึงนักแสดงอยู่เรื่อยเลยจำนวนผู้กดติดตามนักแสดงบนทั้งคือทุกแพลตฟอร์มอะ Twitter ทั้งInstagram โดยเฉพาะ Instagram เนาะมันพุ่งขึ้นสูงมากก็เลยทำให้ตัวที่อินเวสเตอร์ครับตัวผู้จัดละครเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะลองทำมีการมีติ้งให้นักเพราะโอ้โหแฟนคลับเก่าแล้วแฟนคลับติดตั้งขนาดนี้จัดมีติ้งหน่อยนึงอ้าวเฮ้ยกลายเป็นว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินได้เยอะเยอะจนแบบผู้จัดละครรู้สึกตกใจเพราะฉะนั้นหลังจากนั้น After Sales Service ก็เลยถูก Emblem เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของbusiness model ของซีรีส์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าซีรีส์เองเนี่ยไม่ใช่ composite end point ก็คือแบบไม่ใช่ determinant factor ที่จะทำเงินหรือไม่ทำเงินปกติแล้วเวลาทำหนังทำละครเนี่ยเนาะสินค้าที่จะทำให้เกิดเงินก็คือหนังหรือละครถูกไหมครับเอาหนังไปขายเอาละครไปขายอย่างเงี้ยได้มูลค่ามาแต่ซีรีส์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้นักแสดงมี follower เยอะขึ้นแล้วเราค่อยเอาสิ่งนั้นไปสร้างเป็นมูลค่าเช่นนักแสดงรับงานเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สร้างมูลค่าทางสื่อสร้างมูลค่าทางเม็ดเงินมีแฟนมีตแล้วตรงนั้นถ้าถึงเป็นคอมโพสิตเอนพอยต์ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตัวซีรีส์เนี่ยเป็นทั้งกึ่งตัวที่สร้างเงินและเป็นทั้งกึ่งอุปกรณ์ในการที่ทำให้นักแสดงเนี่ยเขามีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มมากขึ้น okay. และสร้างเม็ดเงินต่อไปอีกก็เลยกลายเป็น business model อีกแบบหนึ่งครับครับ business model ที่ว่าถึงตอนนี้ผมว่าซีรีส์วายไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยงวดที่แล้วที่เราคุยกันอ่ะคุณหมอบอกว่าเราดังไกลไปถึงอเมริกาใต้นะครับใช่ความนิยมของผมเฉพาะของไทยก่อนเนาะของไทยที่บอกมีแฟนมีตนะครับมีเรื่องของการไปเป็นพิธีกรไปเดินแบบไปเดินพรมแดงเนี่ยเราไปไกลในภูมิภาคใดบ้างอ่ะหนึ่งก่อนเลยคืออนุภูมิภาคบ้านเราก่อนเลย Southeast Asia แน่นอนเราไปได้หมดเราไปได้หมดถึงขนาดว่าถ้าพูดถึงในโลกของ Southeast Asia เนาะฟิลิปปินเนี่ยนะค่อนข้างจะเป็นคู่แข่งกับเราเอาเหรอคือแบบเขาค่อนข้างแบบมีความทั้งรักทั้งเขม่นอะ love hate relationship แบบโหมันมันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคู่แข่งกันนะคู่แข่งกันเนี่ยเขายังยอมให้มีแบบนมชมพูขายที่บ้านเขาแล้วตั้งชื่อว่าไทยทิ้งมิลทีมันขายได้คือปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นฟิลิปปินส์แบบใช้สินค้าไทยอะไรเท่าไหร่เลยแต่อันเนี้ยเขายอมมีคำว่าไทยในนั้นเลยคือแบบมันยอมรับถึงขนาดนั้นในภูมิภาคเนาะเสร็จแล้วก็ญี่ปุ่นไต้หวันก็ดูครับตอนนี้เริ่มมีเกาหลีที่ดูเราบ้างแต่ว่าโอเคเกาหลีเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อเราเยอะเท่ากับญี่ปุ่นกับไต้หวันแล้วก็อย่างที่บอกครับเซาท์อีสต์คืออเมริกาใต้รวมไปถึงจีนด้วยงานสำนักหนังสือที่ผ่านมามีสิ่งที่แปลกใหม่มากก็คือมีคนจีนมาซื้อหนังสือไทยมาซื้อพวกแบบของเล่นกระจุกกระจิกอะไรที่มันเกี่ยวกับซีรีส์วายไทยคือแบบอย่างจีม MTV เนี่ยเขาพวกเมอร์ชานไดส์ทั้งหลายพวกเมอร์ชานไดส์จีม MTV เขาทำเก่งมากเขามีมุมขายเมอร์ชานไดส์เลยคนจีนแห่กันมาซื้อแห่กันมาซื้อนิยายทั้งที่อ่านไม่ออกแต่ว่าก็อยากเก็บอะทำไมอะเป็นคอลเลกชั่นของสะสมมันbusiness model มันไปถึงขนาดว่าการขายของการขายเมอร์ชานไดส์ได้รวมไปถึงมันเนื้อหอมถึงขนาดที่ว่าผู้จัดละครต่างประเทศ
ก็สนใจคอนเทนต์ไทยในงานไทเป International Book Exhibition เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการ business matching ระหว่าง content creator ไทยนักเขียนไทยสำนักพิมพ์ไทยกับผู้จัดละครไต้หวันผู้จัดละครไต้หวัน 30-40 เจ้ามานั่งฟังเราพรีเซนต์เรื่องราวว่า มีนิยายอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ขายลิขสิทธิ์ที่อยากจะขายลิขสิทธิ์ซึ่งอาจารย์ก็มีนะซึ่งก็มีก็ไปกับด้วยก็ไปกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วมันก็โอเคเกิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจได้อีกฮะแล้วคุณนี่พูดง่ายจากวรรณกรรมจะไปสู่แผ่นฟิล์มก็สามารถทำได้ใช่ครับแล้วก็บางทีจากตัวนิยายวายไทยเองโดยที่ยังไม่ต้องไปเป็นซีรีส์วายนะครับก็เริ่มมีสำนักพิมพ์ตามต่างประเทศสนใจสำนักพิมพ์เวียดนามสำนักพิมพ์ในเอเชียตะวันในอเมริกาใต้ตอนนี้ทางยุโรปก็เริ่มมีแล้วมีเอเจนซี่สำนักพิมพ์ในยุโรปเริ่มเข้ามาติดต่อว่าอยากได้ลิขสิทธิ์ของนิยายวายไทยมาดูแลเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเอาไปขายให้เองเริ่มมีเอเจนซี่สำนักพิมพ์อเมริกามาติดต่อว่าอยากได้ลิขสิทธิ์นิยายวายไทยเพื่อจะเอาไปตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ใหญ่ๆในอเมริกาครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมถือว่าเราเติบโตขึ้นมาได้ดีเนาะแต่ผมเชื่อว่าที่เราผ่านมาเราทำแบบออร์แกนิกผมใช้คำว่าออร์แกนิกไหมคือเรามีความคิดสร้างสรรค์ของคนหลายๆคนมารวมตัวกันสร้างเป็นระบบนิเวศนะครับอาจารย์มองว่าคำว่าระบบนิเวศถ้าเราต้องการที่จะเดินต่อเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกครับก็ไม่ใช่ผู้สัตย์กรณีเนาะขอยกวิชาการมาแล้วกันคือว่าในช่วงที่business มันกำลัง growing เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ business มัน growing ขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นผู้นำคนอื่นก็คือ innovation ถูกไหมคือเราจะต้องมีการทำอะไรที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นปัญหาคือว่า creator ไทยอ่ะมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากแบบอยากทำมันนั้นอยากทำนี้อันนี้มันแบบมันน่าจะขายได้นะมันน่าจะดีอะไรเงี้ยนำเสนอไปแต่ investor ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ละกันไม่ทุกคน not all เนาะยังติดกับดักของสถิติคือเขาจะมองว่าในเมื่อทำแบบนี้นี่ไงตัวเลขมันดีเห็นไหมว่ามันตอบทำเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนมันดีแบบนี้ทำไมต้องมี innovation โอ้พูดง่ายเหมือนมีสูตรสำเร็จละเราใช้สูตรเดิมมาเนื้อเรื่องแบบนี้เลยแล้วก็รีพีทมันก็จะได้เงินทำไมต้องไปทำเรื่องแบบใหม่ด้วยเห็นไหมว่าเนื่องจากว่าครีเอเตอร์กับอินเวสเตอร์เนี่ยเป็นคนละคนกันครีเอเตอร์เนี่ยกล้าบอกได้เลยว่าครีเอเตอร์เมืองไทยเก่งผู้จัดละครเมืองไทยผู้กำกับเมืองไทยเก่งเขามองออกว่าแบบเราควรจะต้องไปแบบนั้นนะอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าบางครั้งการมาคอนวินซ์อินเวสเตอร์อะครับมันยากอินเวสเตอร์ยังคงมองตัวสถิติอยู่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินอันนี้เราก็เข้าใจเนาะเขาเป็นเจ้าของเงินเขาก็จะเอาเงินไปลงทุนในเมื่ออันนี้มันเห็นอยู่แล้วว่าแบบนี้มันได้ทำไมเขาถึงต้องเสี่ยงซึ่งมันแตกต่างกับญี่ปุ่นใช่ไหมใช้กระบวนการท่าเดิมก็ได้ถ้าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขากล้าที่จะเสี่ยงใช่ไหมครับเอาเด็กหนุ่มมาเล่นแล้วลองเอาคนสูงวัยขึ้นหน่อยหนึ่งมาเล่นสิโอ้โหโอ้น่าสนใจมากทีนี้ครับอาจารย์อะไรเป็นอุปสรรคหลักๆที่อาจารย์คิดว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถทำให้ซีรีส์วายไทยไปได้ไกลกว่านี้คือตอนนี้เราไปไกลแล้วล่ะไปไกลครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์มองว่ามันต้องแก้ไขเพื่อทำให้เราเนี่ยเดินหน้าได้มากขึ้นกว่านี้คือเนี่ยแหละครับเรื่องการแมทชิ่งระหว่างอินเวสเตอร์กับครีเอเตอร์นี่แหละครีเอเตอร์เนี่ยพยายามที่จะสร้างสรรค์ครีเอเตอร์เนี่ยยังไงก็ตามนอกจากเงินเนาะเขาต้องการชื่อเสียงแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องมองแล้วเราว่าเขาจะต้องไปไกลได้มากกว่านี้เขาจะต้องมีการ develop มี innovation ของบทที่มันต้องดีขึ้นเนื้อหาที่มันดีขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอินเวสเตอร์ไม่ซื้อเขาทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นแค่ไอเดียเลยนะพี่วิผมถามอาจารย์นิดหนึ่งคำว่า investor ที่อาจารย์ว่าถึงเนี่ยคือเขามาจากเขาเป็น investor แท้ๆที่อาจจะไม่ได้เข้าใจซีรีส์วายมาตั้งแต่ต้นหรือว่ายังไงครับมี2แบบครับคือ1 investor แท้ๆที่เข้าใจซีรีส์วายเลยอ๋อโอเคกับ2คือ investor หน้าใหม่ที่มองว่าซีรีส์วายมันคือเฮ้ยมันคือโอกาสคือมากับ capital คือมากับเงินแล้วล่ะใช่โอเคซึ่งกลุ่มนี้เขาก็จะมองว่ามันคือโอกาสอาจจะยังไม่ได้เข้าใจซีรีส์วายอย่างเยอะครับยังไม่เข้าใจตัวเนเจอร์ของมันก็อาจจะมองตรงที่ผลตอบแทนในระยะสั้นเอาไว้ก่อนคือพวกนี้มองเรื่องของตัว bottom line เนาะว่าผลออกมาเป็นเท่าไหร่ใช่ทีนี้อยากให้อาจารย์อธิบายนี้พอเราพูดถึงว่ารูปแบบ after sales service เมื่อสักครู่เราเห็นละ fan meet ก็คล้ายๆคอนเสิร์ตเนาะครับแล้วก็ merchandise นะครับมันมีอะไรอื่นเนี่ยครับเพื่อที่ท่านผู้ชมรายการเศรษฐกิจติดบ้านจะได้พอเห็นภาพว่าสิ่งที่แตกรูปมาแล้วสามารถสร้างผลงานได้เนี่ยสร้างเป็นเงินได้มันมีอะไรครับเมื่อกี้มี after sale ใช่ไหมใช่ตอนนี้มี before sale ด้วยนะโอ้มี before sale ด้วยนะมากเรื่องพิทเบฟของพี่ชอดครับนะครับ
ก่อนที่จะมีพิทเบฟพี่ชอตมีเรียลิตี้ที่แบบค้นหาเด็กหนุ่ม12คนเพื่อที่จะมาเป็นแบบนักแสดงในโปรเจกต์นี้เหมือนแคสติ้งอ่ะใช่เป็นเรียลิตี้แล้วไม่ใช่แค่แคสติ้งธรรมดาพี่ชอตทำเป็นเรียลิตี้คัดเรื่องน้อง12คนมาเอาน้อง12คนมาฝึกทุกอย่างฝึกการแสดงฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์มาดีฟทอล์กมีทอล์กโชว์กันเอามาเข้าบ้านมีเข้าค่ายนู่นนี่นั่นแล้วพวกนี้เนี่ยครับเป็นการสร้างฐานคนดูไว้รอซีรีส์มาเพราะฉะนั้น after sale แล้วจริงๆตอนนี้มี before sale แล้วด้วยนะอันนี้เหมือนเป็น pre launch ไปด้วยใช่ครับเหมือนเป็น pre launch ซึ่งแบบทันทีที่ซีรีส์ออกมาปุ๊บไม่ต้องรอให้มันฉายไป2ตอน3ตอน day 1วินาทีที่1ปุ๊บปังเลยคนแบบคนติดตามเลยโอ้โหอันนี้เนี่ยพอเราทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราออก international ตั้งแต่ต้นเลยไหมครับถ้าเป็นเจ้าใหญ่ๆเขาก็ international เลยวางแผนตั้งแต่วางแผนตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะว่าในเมื่อต่างประเทศเขายอมรับในเมื่อต่างประเทศพร้อมเปย์อ่าฮะแล้วทำไมเราไม่ไปเคลียร์โอกาสมีอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ผมมองไปอนาคตบ้างอาจารย์มองว่าเราจะต้องเดินหน้าอย่างไรเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีเม็ดเงินที่เยอะมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่สตรีมมิ่งขายลิขสิทธิ์หรือรูปแบบเดิมๆที่อาจารย์บอกแต่ว่ามีมากกว่านั้นครับ1ต้องเผื่อแผ่แล้วล่ะครับต้องเผื่อแผ่ความสำเร็จไปสู่โมเดลอื่นๆด้วยตอนแรกเนี่ยสิ่งที่สำเร็จสุดๆก็คือซีรีส์ Y ถูกไหมคือตัวซีรีส์ Y ตอนเนี้ย movement ที่1มาแล้วนิยาย Y ไทยเริ่มไปแล้วงานสัปดาห์หนังสือไต้หวันที่ผ่านมาเนาะนักเขียนไทยไปหลายคนไปขายลิขสิทธิ์ซีรีส์ไปแปลใช่ครับเขาก็จะซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลซึ่งอย่างงานเขียนของแพทนิยายของแพทเนี่ยก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์ใหญ่ของญี่ปุ่นกับไต้หวันคาโดกาวะเงี้ยเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วซึ่งตรงนี้กำลังขยายอันนี้เป็นขั้นถัดมาขั้นถัดมาอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของเผื่อแผ่ไปถึงส่วนอื่นๆของการเขียนบทเพราะว่าบทที่ดีต้นบทประพันธ์ที่ดีบทที่ดีจะนำมาสู่ซีรีส์ที่ดีซีรีส์ที่ดีจะสามารถขับให้นักแสดงนอกจากที่หน้าตาดีแล้วก็แบบขับรัศมีออกมาได้มากกว่านั้นอีกแล้วก็จะทำให้คนที่ดูเนี่ยยอมรับซีรีส์วายไทยมากขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กหนุ่มปิ๊งกันนะแต่มันมีเรื่องของการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักแสดงด้วยนักแสดงของเมืองไทยหรือว่าการ acting coach ในเมืองไทยดีนะทัดเทียมกับเมืองนอกนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกรดของซีรีส์วายไทยอ่ะขยับขึ้นไปสักวันนึงก็อาจจะไปเทียบเคียงกับ K-drama กับ Korean drama โอ้โหนี่น่าชื่นใจมากก่อนจะจบอีก1นาทีอาจารย์ผมเชื่อว่าคนไทยจะมีส่วนหนึ่งเลยโดยเฉพาะยิ่งเลยสเตรทผู้ชายที่อาจจะอายุมากนิดนึงเนาะอาจจะไม่เข้าใจโลกใบนี้อาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรกันบ้างกับคนที่เริ่มต้นเข้ามาและเริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคของซีรีส์ Y แล้วก็มัลติพลายเออร์พวกเขาครับให้มองซะว่ามันเป็นรสนิยมก็แล้วกันครับสมมุติว่าไม่ชอบแต่ก็มันเป็นรสนิยมของเขาเนาะก็ไม่ไปแอนตี้คือตราบใดที่ไม่เข้ามาทำอะไรแบบไม่มาทำให้เราเดือดร้อนเนาะแต่คนที่เริ่มสนใจเข้ามาดูอะครับนอกจากที่จะสนใจเข้ามาดูเนี่ยอยากให้สนใจวิวัฒนาการด้วยว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่แบบไม่มีใครดูจนกระทั่งมีคนดูเยอะจนกระทั่งดูทั่วโลกแล้วเราก็กล้าพูดได้ว่าจริงๆส่วนหนึ่งซีรีส์วายไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระจายให้ทั่วโลกอ่ะเขารับรู้ถึงว่าเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองที่แบบเกย์เฟรนลี่เนาะคือแบบmale to male friendly เนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับบางทีทั่วโลกอาจจะไม่ได้จับตามองมากนักเรื่องของสมรสเท่าเทียมในเมืองไทยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั่วโลกจับตามองใกล้แค่วันแรกที่มันผ่านร่างครั้งที่หนึ่งอะครับแพทย์ได้รับ DM จากนักอ่านต่างประเทศเยอะไปแยะมากมายเลยมาแสดงความยินดีว่าเมืองไทยไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะซึ่งบางทีมาจากประเทศที่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้จักเราหรือว่าเขาจะติดตามข่าวประเทศเราเขาก็ยังติดตามแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสื่อประเภทนึงที่ทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักได้น่าสนใจมากวันนี้ต้องขอบอกคุณหมอแบบนี้ว่าเปิดกระโหลกมากๆเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถเป็นอีกหนึ่งนะครับ driving force ในการขับเคลื่อนประเทศไทยได้ด้วยวันนี้ขอบคุณหมอแพนมากขอบคุณมากครับครับถ้าท่านใดสนใจเนื้อหาที่มีความหลากหลายแบบนี้เป็นเศรษฐกิจที่เข้าใจง่ายแบบนี้ท่านอย่าลืมนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via the voice.